าวต่างประเทศที่ว่านะคะก็คือศิลปินต่างประเทศจากเกาหลีที่เดินทางมาประเทศไทยค่ะกับล่าสุดนะคะหนุ่มทงเฮจากนี่เลยค่ะซูเปอร์จูเนียร์นะคะที่เดินทางมาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของ Travel Plus Low On ประกบคู่กับสาวฮอตอ้ําพัชราภาชัยเชื้อค่ะเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วสำหรับผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น2สูตรใหม่ของทัวร์คลัสรอนที่ Paradise Park ศรีนครินทร์เมื่อบ่ายวันนี้โดยมีพรีเซนเตอร์หนุ่มทงแฮแห่งวงซูเปอร์จูเนียร์บินลัดฟ้ามาจากแดนกิมจิเพื่องานนี้โดยเฉพาะยังมีพรีเซนเตอร์สาวไทยอ้ําพัชราภาชัยเชื้อร่วมงานด้วยค่ะบรรยากาศของงานคึกคักเต็มไปด้วยแฟนคลับมากมายทั้ง Everlasting Fans หรือที่เรียกกันว่าชาวเอลฟ์นั่นเองและแฟนคอละครสาวฮอตอย่างอ้ําพัชราภาก็ไม่น้อยหน้ากันเลยทีเดียวครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่หนุ่มสาวฮอตคู่นี้ได้โคจรมาพบกันเพราะทั้งสองเคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้ทัวร์พลัสมาก่อนแล้วและถึงแม้ว่าภาพยนตร์โฆษณายังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีแต่แฟนๆก็ได้ชมเบื้องหลังการถ่ายทำจนเรียกเสียงกรี๊ดไปตามๆกันซึ่งทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์ว่าการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาชิ้นนี้ก็จบลงไปด้วยดีเมื่อวานนี้ท่ามกลางความอบอุ่นของแฟนคลับที่ไม่หวั่นแต่แม้สายฝนที่จะโปรยปรายลงมาซึ่งทงเฮบอกว่าทำให้เขาประทับใจเป็นอย่างมากค่ะปิดท้ายการเปิดตัวครั้งนี้ด้วยการพูดประโยคฮิตโดนใจวัยรุ่นให้กับแฟนคลับที่มาเฝ้ารอในวันนี้เสียงเรียกกรี๊ดกระหึ่มไปทั่วลาน Paradise Park ทีเดียวรู้สึกหลักหลักทึกทึกเป็นไงคะพูดสั้นๆแค่นี้ถูกใจแฟนๆกันแล้วใช่ไหมคะแล้วถ้าภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ออกมาเมื่อไหร่เชื่อว่าคงโดนใจสาวๆชาวไทยไม่น้อยเช่นกันค่ะไม่ได้มีแค่ซูเปอร์จูเนียร์นะคะ 2PM เขาก็จะมาเมืองไทยค่ะตอนนี้นะคะก็ส่งตัวแทน2นักร้องจาก 2PM นะคะมาแถลงข่าวคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยด้วยค่ะ2หนุ่มสมาชิกวง 2PM ได้แก่จุนโฮและจุนซูมาโชว์ตัวในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต Mnet Ultimate Live in Thailand ที่ลานสยาม Discovery จัดโดยสถานีโทรทัศน์ Mnet ของประเทศเกาหลีร่วมกับอสมทและ iWork ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตเฟสติวัลครั้งแรกในเมืองไทยที่ทุกคนจะได้เต็มอิ่มกว่า4ชั่วโมงกับศิลปินเกาหลีสุดฮอตเต็มวงเต็มโชว์บนเวทีเดียวกันครับจุนโฮและจุนซูทักทายแฟนๆด้วยภาษาไทยถึงบางคำจะไม่ค่อยชัดแต่ก็โดนใจแฟนคลับเรียกเสียงกรี๊ดได้ตลอดงานครับทั้งสองคนยังเผยอีกว่าดีใจที่ได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งถึงจะมาบ่อยแค่ไหนแฟนๆชาวไทยก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและเตรียมตัวไปมันกับพวกเขาในวันจริงนะครับ Mnet Ultimate Live in Thailand การันตีความมันด้วยผู้จัดคอนเสิร์ตชั้นนำของแดนกิมจิจะมาระเบิดความมันเรียกเสียงกรี๊ดตลอด4ชั่วโมงเต็มกับศิลปินระดับต้นๆของเกาหลีอย่าง 2PM 2AM Wonder Girl M Black และ 4 Minute วันที่9ตุลาคมนี้ที่ Impact Charter 2เมืองทองธานีซื้อบัตรได้ที่ Total Reservation และรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.iworks.co.th ครับไม่ต้องพูดถึงอะไรอีกนะคะแค่2วงนี้ก็เรียกเสียงกรี๊ดถล่มทลายจากสาวกชาวไทยได้แล้วล่ะค่ะตอนนี้ได้เวลาของแฟชั่นกันบ้างแล้วนะคะไปเจาะลึกมุมมองของทุกแฟชั่นรอบด้านนะคะในมุมมองของนักข่าวแฟชั่นสกู๊ปนี้นะคะเป็นคนทำขึ้นมาเองเลยแล้วก็ไปดูกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องประดับในสัปดาห์นี้ค่ะแฟชั่นอินไซเดอร์ค่ะจากนักข่าวแฟชั่นเป้ตีรชาตรีเพชรสมาคุณนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยวิเคราะห์เจาะลึกแง่มุมของแฟชั่นในเรื่องของเครื่องประดับค่ะที่ปัจจุบันนี้นะคะเป้ฟันธงเลยค่ะว่าเป็นมากกว่าแค่เครื่องเคียงแน่ๆตอนนี้นะคะการแต่งตัวด้วยลุคหลายๆลุคเนี่ยต้องการความแตกต่างแล้วก็แปลกแยกที่ไม่เหมือนคนอื่นหรือว่าเป็นเอกลักษณ์สำหรับคนในปัจจุบันก็เลยทำให้เครื่องประดับนั้นเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจแล้วก็นำมาใช้ปรับเปลี่ยนอะแดปต์นะคะในการแต่งกายให้มีสีสันแล้วก็ความน่าสนใจมากขึ้นและปัจจุบันนี้นะคะเครื่องประดับที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ที่การเลือกใช้แล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นั่นเองค่ะเรามาดูเครื่องประดับที่เพิ่มลุคให้คุณเก๋แล้วก็คุณแตกต่างจากคนอื่นทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้ากันเลยดีกว่านะคะเริ่มต้นจากเครื่องประดับที่อยู่ใกล้ใบหน้ามากที่สุดนั่นก็คือต่างหูแล้วก็สร้อยคอสำหรับคุณผู้หญิงค่ะเขาบอกว่าการเลือกเครื่องประดับทั้งต่างหูแล้วก็สร้อยคอเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยเพราะว่าสามารถจะดึงดูดความสนใจของทุกสายตาให้หันมามองคุณได้ในจุดที่น่าสนใจอย่างเช่นเนินอกหรือว่าลำคอสวยๆนะคะของผู้หญิงค่ะแต่ว่ามีเคล็ดลับในการเลือกเครื่องประดับที่น่าสนใจนะคะมาฝากกันนิดนึงค่ะก็คือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ผิวสีแทนหรือว่าผิวสีน้ำผึ้งนะคะการเลือกเครื่องประดับที่โทนสีทองหรือว่ามีสีเหลืองผสมเนี่ยจะทำให้ผิวเปล่งปลั่ง
แล้วก็ดูมีสุขภาพดีมากขึ้นนะคะส่วนคนที่บอกว่าถ้าเกิดไม่ชอบใส่ทองหรือไม่ชอบใส่เครื่องประดับที่มีโทนสีทองล่ะจะเลือกอะไรอย่างอื่นแทนได้ไหมก็ขอบอกว่าได้ค่ะแต่อาจจะเลือกเป็นพวกหินสีหรือว่าเลือกเป็นเครื่องประดับที่ค่อนข้างจะมีสีสันที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับสีผิวของคุณนะคะมีสีอื่นผสมได้บ้างนะคะแต่ว่าโทนร้อนจะเหมาะที่สุดนะคะกับผิวที่เป็นผิวสีน้ำผึ้งค่ะส่วนคนที่ผิวขาวบอกเลยนะคะว่าคุณโชคดีมากเลยค่ะเพราะว่าคุณสามารถใส่เครื่องประดับได้เกือบจะทุกเฉดสีเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใส่เครื่องเงินหรือว่าสีโทนเงินนะคะจะทำให้ลุคที่แกร่งแล้วก็กลายเป็นลุคที่เท่มากกว่าโทนสีทองที่ให้ลุคที่หรูหรานะคะส่วนการเลือกเครื่องประดับที่นอกเหนือนะคะจากสร้อยคอแล้วก็ต่างหูเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าใส่แล้วรู้สึกว่าลำคาญหรือว่าลกลุงลังมากๆเลยไม่ชอบก็ขอบอกว่าถัดออกมาก็เป็นกำไลหรือว่าข้อมือนั่นเองค่ะการใส่กำไลข้อมือชิ้นเด่นๆสัก1ชิ้นเนี่ยนะคะก็สามารถทำให้คุณโดดเด่นแตกต่างจากคนอื่นได้ไม่แพ้สร้อยคอหรือว่าต่างหูค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเรื่องของข้อมือหรือว่าสิ่งที่กำลังเป็นเทรนด์ฮิตสำหรับการใส่ข้อมือก็คือการใส่ที่มันเห็นชัดเจนที่สุดนั่นก็คือใส่ชิ้นใหญ่ๆชิ้นเด่นชิ้นเดียวไปเลยหรือไม่ก็เลือกใส่แบบว่าเยอะๆอาจจะเป็นชิ้นเล็กๆแต่ว่าใส่แบบว่าพรึบทีเดียวเลยนะคะเป็น10 20ชิ้นก็สามารถทำให้ลุคที่โดดเด่นแตกต่างแบบชิ้นเดียวจบได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากจะใส่สร้อยข้อมืออย่างเดียวก็ขอให้ชุดที่เหลือที่ใส่เนี่ยนะคะเรียบๆเข้าว่าค่ะอย่าใส่แข่งกันนะคะเพราะว่าอาจจะไปไม่รอดได้สำหรับการแต่งตัวเพราะว่ามากเกินไปนั่นเองถัดจากเรื่องของสร้อยข้อมือนะคะหรือว่าข้อมือค่ะขอลงมาที่เครื่องประดับชิ้นเด่นอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็หลากหลายการใช้งานมากเลยนะคะนั่นก็คือเข็มกลัดค่ะหลายคนบอกว่าเข็มกลัดเนี่ยสามารถเอามาใช้งานได้หลากหลายยังไงคำตอบก็คือเข็มกลัดนอกจากจะเอามาประดับเสื้อผ้าแล้วนะคะให้ความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากคนอื่นสามารถเอามาอะแดปแล้วก็มีวิธีการในการใช้ที่หลากหลายมากๆเลยแหละค่ะเริ่มต้นจากถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้เข็มกลัดมาเป็นจี้สวยๆก็สามารถทำได้ใส่กับสร้อยก็เป็นจี้ที่แตกต่างแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลากหลายแบบทั้งสั้นทั้งยาวแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะไปงานหรูนะคะแนะนำว่าเอาจี้สวยๆค่ะมาใส่กับริบบิ้นที่เป็นกำมะหยี่นะคะก็สามารถผูกเป็นโชเกอร์ใส่ได้แบบสบายๆเลยแต่ว่านอกเหนือจากการใส่เป็นสร้อยแล้วนะคะเครื่องประดับนะคะที่เรียกว่าเข็มกลัดเนี่ยยังสามารถนำมาใช้เป็นสร้อยคอที่อลังการและออกงานได้แต่ว่าต้องแนะนำนะคะว่าใช้เข็มกลัดนะคะที่เป็นหินสีสวยๆหลายๆเฉดสีค่ะแล้วก็เอามาใส่กันนะคะเป็นแพรต่อกันสัก 4-5 ชิ้นเป็นอย่างน้อยนะคะก็สามารถที่จะใส่ออกงานได้แล้วและถ้ามีมากกว่านั้นนะคะใส่ให้ยาวไปจนถึงเป็นเข็มขัดได้นะคะก็เชื่อว่าบนเดรสชิ้นเด็ดนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบสั้นหรือแบบยาวก็จะถูกถามจากคนที่มาร่วมงานแน่ๆนะคะว่าไปเอาเครื่องประดับหรือว่าเข็มกลัดแบบนี้มาจากไหนเพราะว่าโดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากคนอื่นมากๆเลยค่ะนี่ล่ะค่ะก็เป็นสิ่งที่เรานำมานำเสนอนะคะใน Fashion Insider ในวันนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะเหมือนคำพูดที่หลายๆคนในแวดวงแฟชั่นเคยพูดเสมอค่ะเพียงแค่ฉันเห็นรองเท้าที่คุณใส่ฉันก็รู้จักคุณไปถึงไหนๆแล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของเครื่องประดับไม่ใช่แค่เครื่องเคียงจริงๆเลยนะคะวันนี้เป้ก็ขอโดดเด่นด้วยต่างหูคู่ใหญ่เห็นชัดแบบนี้คู่เดียวอยู่เลยละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะกลับมาช่วงหน้ากับสรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ค่ะต้องไปฟังสรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ค่ะไปดูกันนะคะว่าอาทิตย์นี้ในรอบอาทิตย์นี้นะคะจะมีเรื่องอะไรเป็นเรื่องเด่นบ้างนะคะกับ2นักข่าวของเราค่ะเข้าสู่ช่วงของการสรุปข่าวประจำสัปดาห์นะครับวันนี้ผมคมนภรัตน์และไนท์ภูมินสิงห์กวางนะครับมาอยู่ตรงนี้แล้วมาพบกับคุณผู้ชมในทุกๆวันเสาร์ครับก็จะมีประเด็นต่างๆที่เป็นประเด็นฮอตในแวดวงบันเทิงของไทยแล้วก็รวมถึงต่างประเทศด้วยมาเล่าให้ฟังกันเรื่องแรกนี่ฮอตสุดๆนะครับกับหนุ่มคนนี้ครับฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์นั่นเองครับข่าวนี้ทุกคนเป็นที่ฮือฮามากฮามากๆนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆก็มีลูกสังงานนะครับแล้วก็ได้แถลงข่าวไปที่ RS เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับฟิล์มก็ยอมรับนะครับว่าคบหากับแอนนี่บูจริงๆจนช่วงเวลาประมาณ1ปีตอนถ่ายละครเรื่องปีศาจสันกลไม่มีใครรู้เรื่องราวอะไรเลยเนาะในการคบหาของทั้ง2คนนี้ไม่มีเรื่องราวเลยครับก็คือแต่เขาเนี่ยใกล้ชิดกันตอนแสดงละครเย็นที่ช่อง3ปีศาจสันกลใช่ว่าไปแต่ว่าไม่ถึงขั้นแฟนฮะแล้วก็คือฟิล์มบอกว่าไม่ถึงเคยคบกันยอมรับว่าเคยคบกันแต่ว่าบอกว่าไม่ได้เป็นแฟนไม่ถึงขั้นแฟนขนาดนั้นพอห่างหายไปเนี่ยก็ได้รับโทรศัพท์จากผู้กับฝ่ายหญิงเนี่ยว่ามีตั้งท้องกับเขาซึ่ง
ขาก็บอกว่าก็ได้ปรึกษากับคุณแม่และครอบครัวนะครับก็ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นคือให้เงินเป็นรายเดือนนะครับให้เงินเป็นรายเดือนแล้วก็ในฐานะที่สงสารเป็นเพื่อนมนุษย์นะครับแล้วก็แต่ยังไงเนี่ยฟิล์มเขาก็บอกว่าผมก็ต้องรอพิสูจน์ต่อไปก็คือไม่ได้รับว่าเป็นพ่อนะก็คือจะพิสูจน์นั้นในที่นี้ก็คือหมายถึงพิสูจน์ตรวจ DNA ใช่ครับแล้วก็ตั้งแต่รู้เนี่ยไม่มีเวลาเลยคือทำงานตลอดแต่ให้คุณแม่กับผู้จัดการเนี่ยเป็นคนคอยดูแลนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็ณวันนั้นนะวันพฤหัสเดี๋ยวเขาสงสัยเอ้าช่วยเหลือซะขนาดนี้นะคือมันไม่มากกว่าเพื่อนมั้งอะไรหลายคนก็พูดกันนะครับแล้วก็ฟิล์มยังเปิดเผยว่าวันที่แอนนี่บรูคเนี่ยคลอดเขาก็ได้ไปคุณกับคุณแม่ไปเยี่ยมไปเยี่ยมด้วยนะครับแล้วก็ให้เงินช่วยเหลืออีก 200,000 บาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งพูดพอนักข่าวเราก็ถามเกี่ยวกับอนาคตฟิล์มก็บอกว่ายังไม่ขอชี้แจงอะไรเป็นเรื่องของอนาคตว่าแผนงานต่างๆที่ทำในอนาคตกับ RS หรือว่ากับต่างประเทศเกาหลีเนี่ยก็ยังไม่สรุปคือช่วงนี้ฟิล์มมีงานออกมาเยอะมากใช่ครับใช่เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการทำอัลบั้มใหม่ของตัวเขาเองที่มีการนำนักร้องจากวง Brown Eyed Girl ของเกาหลีเข้ามาร่วมงานกับเขามีภาพยนตร์ด้วยเรื่องบางกอกกังฟูยังมีอะไรอีกหลายอย่างนะซึ่งมีหลายชิ้นแต่ว่าทีนี้มันกลายเป็นว่าทุกคนก็เลยสงสัยว่างานหลายอย่างที่ออกมาเนี่ยมันจะสะดุดไหมพอเกิดเหตุนี้ขึ้นมาเพราะว่าฟิล์มเนี่ยถ้าพูดถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยไม่ได้มีแต่เรื่องแอนนี่บรูคนะยังมีเรื่องเก่าๆอย่างเรื่องเสียอู๊ดก็เคยมีมาแล้วก็เลยทำให้ว่าคนก็เลยสงสัยว่าคราวนี้งานของเขาจะเดินไปได้หรือเปล่าก็กลายเป็นว่าทาง RS ก็บอกว่างานของฟิล์มยังเดินหน้าไปแน่นอนครับส่วนวันเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทางช่อง3ก็คือคุณสรยุทธ์รายการเรื่องเด่นเย็นนี้ของคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดานะครับน้องแอนนี่บรูคกับลูกชายวัย3เดือนนะครับก็ได้ไปออกสัมภาษณ์นะครับแอนนี่ก็เปิดใจเลยครับว่าไม่อยากจะมาออกนะแต่คือเขาโดนหลายกระแสมากๆทั้งอาจจะเป็นผู้หญิงไม่ดีบ้างจะจับฟิล์มบ้างอะไรบ้างคือเหมือนเป็นการเคลียร์ตัวเองด้วยคือที่ผ่านมาเธอก็มีความกดดันเหมือนกันเธอก็บอกว่าถ้าอยากทำร้ายฟิล์มเนี่ยเขารู้ตัวเองตั้งแต่1เดือนแรกแล้วทำไมเขาไม่เปิดเผยเลยตั้งแต่เพิ่งจะเริ่มตั้งท้องเพียงแค่1เดือนแล้วทำไมไม่เปิดเผยตอนนั้นจนคลอดลูกมาเนี่ยเป็นเวลา1ปีแล้วนะท้อง9เดือนใช่ไหมครับพี่แล้วก็อีก3เดือนตอนนี้เด็กเขาก็1ปีปิดมาไม่เคยมีข่าวระแคะระคายออกมาเลยก็บอกว่าถ้าอยากทำร้ายจริงๆเนี่ยทำไมทำไปนานแล้วแล้วก็คือจะให้ข่าวนานแล้วแล้วก็ยอมรับว่าอยู่แบบหลบๆซ่อนๆมาตลอด1ปีเพราะว่าเข้าใจตัวฝ่ายชายเนี่ยมีอนาคตไม่อยากทำร้ายเขาต้องหลบๆซ่อนๆแม้แต่ทางบ้านก็ไม่รู้ทางบ้านของแอนนี่บรูคเองไม่ทราบเหมือนกันว่าลูกสาวเนี่ยของตัวเองของตั้งครรภ์ว่าเธอเนี่ยตั้งครรภ์แล้วเธอก็บอกว่ารู้พร้อมประชาชนด้วยหมายถึงครอบครัวของเธอเองใช่คุณแม่รู้พร้อมประชาชนแล้วเธอก็บอกอีกว่านะครับว่ารู้สึกเหงามากระยะที่ตัวเองท้องแล้วเขาก็ถามอีกบอกว่าฟิล์มรู้สึกยังไงกับตอนที่รู้ว่าลูกมีลูกอันนี้บูบอกว่าตัวเธอดีใจแต่ฟิล์มตกใจคือตกใจปนดีใจว่ายังไงดีแต่ว่าดูตกใจว่าอนาคตน่าจะเป็นยังไงยังห่วงอนาคตตัวเองอยู่นะครับแต่ทีนี้มันมีประเด็นขัดแย้งกันอยู่ในเรื่องของการที่ว่าที่อันนี้บอกว่าในส่วนที่อันนี้ออกมาแถลงอันนี้บอกว่าฟิล์มเนี่ยไม่ได้ให้เงินเลยแต่ว่าในขณะที่ฟิล์มเนี่ยบอกว่าให้เงินมาตลอดตรงนี้แหละที่สังคมกำลังรออยู่ว่าสรุปแล้วใครกันแน่ที่พูดความจริงหรือว่าไม่พูดความจริงกันแน่แล้วอีกเรื่องคือไม่ได้มาเยี่ยมด้วยนะไม่ได้มาเยี่ยมไม่ได้ฟิล์มบอกว่ามาในวันแรกอันนี้บูบอกไม่ได้มาแล้วเงินช่วยเหลือก็ไม่ถึงเธอบอกว่าเขาเรียกว่าแม่กับฟิล์มนะเคยพูดว่าอยากจะช่วยเหลือนะแต่อันนี้บอกว่าไม่เธอดูแลตัวเองได้นะครับแล้วก็อย่างนึงเนี่ยที่สำคัญเลยคือบอกว่า